ขณะเดียวกันคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของคนนี้กันหน่อยค่ะคุณทักษิณชินวัตรนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาพูดผ่านในเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยบอกว่าจะกลับบ้านนั่นแหละแต่ทีนี้ก็จะไม่พึ่งเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะจะกลับเองแต่ว่าจะกลับยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกทีนี้นักข่าวไปเจอท่านรองนายกค่ะวิษณุเครืองามก็ถามถึงเรื่องนี้แหละกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาพูดว่าจะกลับเมืองไทยเนี่ยนะมันจะมีวิธีไหนบ้างที่จะกลับมาเมืองไทยท่านรองวิษณุตอบติดตลกเลยนะบอกว่าก็นั่งเรือบินกลับมามั้งแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าจะมาวิธีไหนก็ต้องไปย้อนถามนายทักษิณเพราะว่าเป็นคนอยากจะกลับมาตนเป็นฝ่ายอยากให้กลับนะอยากจะให้กลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะเป็นผลดีผลเสียอย่างไรประเมินชั่งน้ำหนักเอาเองกระบวนการยุติธรรมรออยู่ทีนี้พอถามว่าถ้าเกิดว่าคุณทักษิณกลับมาจริงๆเนี่ยจะต้องส่งตำรวจไปรอจับกุมคุณทักษิณที่สนามบินเลยไหมท่านรองวิษณุบอกว่าได้เจ้าหน้าที่เขามีวิธีปฏิบัติอยู่อยากจะให้ออกอย่าให้ออกจากปากตนเลยว่าจะต้องทำยังไงจะหาว่าวางแผนคิดร้ายกับเขาต่อให้นายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่านายบอสทายาทกระทิงแดงอยากจะกลับเมืองไทยก็ต้องกลับมาแบบวิธีเดียวกันก็คือกลับเข้ามาแบบรับโทษที่ตัวเองได้ทำเอาไว้เป็นตามกระบวนการนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนกับบอสทายาทกระทิงแดงด้วยที่มองว่าเป็นแบบเรื่องของคนหนีคดีใช่ไหมครับ